สวัสดีค่ะสำนักข่าวพราว .com ได้นำเสนอข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งสำหรับสมเด็จพระราชินีมอดแห่งนอร์เวย์ราชนิกุลผู้เลอโฉมทรงมีเกียรติศัพท์ในเรื่องการฉลองพระองค์โดยรูปแบบที่นำสมัยเป็นอีกหนึ่งเจ้านายฝั่งยุโรปที่ขึ้นชื่อว่าทรงสิริโฉมงดงามเพียบพร้อมและอุดมด้วยพระเกียรติยศสำหรับสมเด็จพระราชินีมอดแห่งนอร์เวย์พระนามเดิมเจ้าหญิงมอดชาร์ลอตต์แมรี่วิกตอเรียแห่งเวลส์ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ภายหลังคือสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7และสมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรารวมถึงยังเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อครั้งที่เจ้าหญิงมอดทรงพระเยาว์พระองค์มีลักษณะนิสัยที่กระฉับกระเฉงชอบกีฬาผาดพลอย่างการขี่ม้าและโปรดกีฬาต่างๆแบบผู้ชายต่างจากพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆที่ถูกเลี้ยงอย่างประคบประงมนั่นจึงทำให้พระองค์ดูคล้ายลุคทอมบอยเจ้าหญิงมอดจึงทรงมีพระนามที่เรียกเล่นๆว่าแฮร์รี่แม้พระองค์จะมีลักษณะในลุคทอมบอยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เห็นลุคหวานๆหรือลุคเจ้าหญิงแบบในเทพนิยายจากเจ้าหญิงมอดเพราะเมื่อพระองค์เจริญชันสาขึ้นก็ไม่ได้แตกต่างจากหญิงสาวคนอื่นที่หลงไหลในเรื่องของแฟชั่นโดยเฉพาะการรักบั้นพระเอวแบบสตรีชั้นสูงเจ้าหญิงมอดส่งเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระญาติเจ้าชายคาร์ลแห่งเดนมาร์กเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีคริสตศักราช1896ณวิหารในพระราชวังบักกิงแฮมและยังได้รับพระราชทานพระตำหนักแอปเปิลตันเฮาส์ในเขตพระราชฐานซันริงแฮมให้เป็นของขวัญสำหรับเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอย่างไรก็ตามโดยบั้นพระองค์18นิ้วหรือ 45.7 เซนติเมตรทำให้มีข่าวลือว่าพระองค์น่าจะทรงมีพระราชบุตรยากเนื่องจากการรัดบั้นพระเอวมาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายเจ้าหญิงมอดก็มีพระประสูติการพระโอรสเจ้าชายอเล็กซานเดอร์เมื่อวันที่2กรกฎาคมปีคริสตศักราช1903เจ้าหญิงมอดและเจ้าชายคาร์ลแห่งเดนมาร์กทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายมาหลายปีจนกระทั่งเกิดการแยกตัวระหว่างราชอาณาจักรนอร์เวย์และสวีเดนเมื่อปี1905รัฐบาลนอร์เวย์ได้โหวตเลือกเจ้าชายคาร์ลแห่งเดนมาร์กให้สืบราชสมบัติโดยทรงได้เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีหกกุลที่7ในขณะที่เจ้าหญิงมอดได้รับการสถาปนาให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีมอดแห่งนอร์เวย์รวมถึงเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่าเจ้าชายโอลาฟอย่างไรก็ดีแม้พระองค์จะเป็นถึงสมเด็จพระราชินีมอดแห่งนอร์เวย์แต่ก็ไม่ได้ลืมบ้านเกิดแต่อย่างใดพระองค์ยังทรงเป็นแขกคนสำคัญของสหราชอาณาจักรเสมอและยังทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับมาบ้านเกิดบ่อยครั้งทรงภูมิใจในการเป็นสตรีอังกฤษซึ่งเห็นได้ชัดที่สุดคือไลฟ์สไตล์ฉลองพระองค์ที่ไม่เปลี่ยนสมเด็จพระราชินีมอดยังทรงโปรดการใส่กระโปรงยาวถึงข้อเท้าและคอเซ็ตที่รัดบั้นพระเอวซึ่งพระองค์ทรงภูมิพระราชหฤทัยกับบั้นพระเอวที่คอดกิ่วนี้เป็นอย่างมากรวมถึงการโปรดเครื่องเพชรเครื่องประดับเช็คเช่นสตรีชั้นสูงทั่วไปสมเด็จพระราชินีมอดแห่งนอร์เวย์ทรงมีกิตติศัพท์ในเรื่องการฉลองพระองค์ด้วยรูปแบบที่นำสมัยทรงถอดแบบจากสมเด็จพระราชินีอเล็กซานดราพระราชมารดามาทุกกระเบียดนิ้วทั้งนี้ยังเคยมีการจัดนิทรรศการผลงานชิ้นต่างๆจากอภรณ์อันงดงามของพระองค์ซึ่งจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอัลเบิร์ตเมื่อปีพุทธศักราช2548ที่ผ่านมาอีกด้วยในปี1938สมเด็จพระราชินีมอดแห่งนอร์เวย์ทรงพระประชวรหนักและทรงรับถวายการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องพระนาภีหรือช่องท้องที่กรุงลอนดอนแม้ภายหลังจะอาการดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการพระหฤทัยวายณพระตำหนักแอบบอตตันเฮาส์ในเวลาต่อมาขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Royal World Thailand และ www.
stayless.com และสำนักข่าว prawl.com ค่ะ